เมนูควบคุมเบาหวานสูงวัยที่เป็นเบาหวานห้ามเลื่อนผ่านคลิปนี้เด็ดขาดก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแซ่บด้วยค่ะ 1. เมนูข้าวต้มและโจ๊กไม่ว่าจะเป็นข้าวต้มกุ้งข้าวต้มปลาโจ๊กหมูกินต่อมื้อแนะนำแค่1ถ้วยพอนะคะ 2. เมนูแกงแนะนำเป็นแกงส้มปลากระพงผักรวมแกงจืดตำลึงเต้าหู้หมูสับ1ถ้วยกินพร้อมข้าวกล้องข้าวสวยข้าวไรซ์เบอร์รี่1ทัพพี 3. เมนูผัดแนะนำให้กินผัดผักผัดเห็ดผัดบรอกโคลีกินพร้อมข้าวกล้องข้าวสวยข้าวไรซ์เบอร์รี่1ทัพพี 4. เมนูเส้นบุกผัดซีอิ๊วคะน้าไก่เลี่ยงการใส่น้ำปลาและซอสปรุงรส 5. เมนูลาบเห็ดส้มตำไทยไก่ย่างส่วนอกหรือว่าสะโพกไม่ติดหนังจำนวน1ชิ้นกินพร้อมข้าวเหนียวครึ่งถ้วยหรือว่า1ห่อ 6. เมนูสลัดผักรวม1จานใส่น้ำมันมะกอกแทนน้ำสลัดครีม 7. ในแต่ละมื้อควรจะกินผลไม้ด้วยเล็กน้อยเช่นส้มแอปเปิ้ลผลเล็กๆ1ผลแคนตาลูปหั่นชิ้นเล็ก 6-8 ชิ้นกล้วยหอมฝรั่งแก้วมังกรครึ่งลูกส้มโอ 2-3 กลีบเชื่อว่าสูงวัยที่เป็นเบาหวานได้ฟังคลิปนี้แล้วน่าจะได้ไอเดียเมนูกันไปไม่มากก็น้อยและถ้าเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้คนที่เรารักด้วยนะคะ